บเป็นแสนคันอะมอเตอร์ไซค์อะวุ้นมันจะเข้าซอยนู่นคนรอเข้าซอยก็มีแต่หมดเลยรอเข้าซอยรอเข้าซอยนั่นแหละแต่ถ้ารถยนต์เข้านะใช่ใช่ไปมาอยู่รู้เรื่องกินบุกวันนี้ไปดูย่างตัวนะเป็ดย่างน่ากินมากครับเวียดนามนะโฮจิมินห์ซิตี้นะโอ้โหไม่น่าจะว่าตัวเท่าไหร่นะเป็ดย่างนะแต่ไม่ยากก็มีที่นั่งเนาะอ๋อนู่นราคานะให้เป็นราคานะ 200,300 1ล้านก็ต้องประมาณ 1,000 กว่าบาทนะถ้า1ล้านอ่ะอันนี้มัน 200,300 นะเป็นหมูอยู่ในตู้นะฮะปอกมาเรียบร้อยสุกเรียบร้อยนะฮะทางแพงเพราะว่าหมูก็เหมือนบ้านเราแล้วก็ถ้าประมาณ4-500นะที่นี่พันนึงอ่ะร้านนึงมันใหญ่นะหมูก็ตัวนึงประมาณ 3-4 กิโลเมตรนี่สัตว์มือด้วยน่ากินมากเป็ดนี่แบ่งครึ่งแบ่งครึ่งมีน้ำมีน้ำเยอะครับเยิ้ม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 ให้เราชิมตรงนี้เลยมั้ยเอาเลยชิมหนึ่งว้ายมีน้ำอ่ะน้ำพะโล้โอ้น้ำก็มีน้ำพะโล้ลงมาอยู่น้ำให้เราป่ะให้ดีให้เดี๋ยวเขาก็ใส่ถุงให้นี่ฮะขึ้นตัวครึ่งเลยอันนี้เขาเรียกเป็ดเป็ดน้ำผึ้งป่ะเป็ดย่างเป็ดย่างอ๋อยางเป็นน้ำครึ่งหนึ่งแต่น้ำก็จะแบ่งครึ่งกันเนาะไม่แน่ใจโอ้ผมว่าหมูอ่ะอาจจะเอาไว้เป็นเส้นไหว้หรือเปล่าต้องจิตดอกมงดอกไม้เออเอากินได้แล้วเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเกือบ 80-90% เนี่ยเขานับถือบรรพบุรุษก็คือนับถือผีส่วนลงมามันก็จะเป็นนับถือคริสเตียนกับศาสนาพุทธนะคอมันอ่ะครึ่งนึงก็ได้เยอะเยอะตัวใหญ่มากนี่ชิมเลยไหมชิมเลยไหมชิมได้ชิมคอเฮ้ยมาชิมชิมไหมเอาชิมไหมกินเลยนี่ของเราเนาะนานๆก็นานๆนี่นะนานๆไม่เป็นไรเลยอ๋อชิมไหมนี่ชิมไม่ได้งอนอ่ะโอ้งอนๆนะมันงอนงอนงอนอืมงอนจริงๆโอเคเหนื่อยมากเหนื่อยมากงอนงอนต้องมีน้ำนะงอนเอาไปทั้งตัวเลยไหมล่ะพอเนี้ยงอนงอนงอนเดี๋ยวฮะเท่าไหร่แล้วได้ของแท้เอาหมดเลยสองปีนี่แกน่ากินมากโอ้เขาเรียกอะไรลาเวียดนามใช่ไหมMy God ลาเวียดนามนะฮะอันนี้เขาเรียกว่างูงูหรืออะไรทันไหลทันไหลท่านชายพามากินร้านนี้โอ้โหอยู่อยู่โฮจิมินห์ 90,000 ดองอ่ะประมาณ100เดียวฮะอันจริงเหรอจานนี้100เดียวนะอันนี้อะไรแดงๆเนื้อปลาไหลไม่เนื้อเนื้ออันนั้นเนื้อเนื้อเออ
ทั้งสองหน้าเลยนะอุ้ยทั้งตัวเลยเขาบอกว่าปลาไหลเวียดนามกินสดยังสดอยู่เลยอ่ะนี่กินไงนี่กินไงนี่นะเปิดดูดิเรานี่สุดยอดเลยนี่แล้วน้ำจิ้มนี่เวียดนามต้องมีแบบนี้นะน้ำจิ้มเวียดนามนี่ถ่ายรูปไปเลยนี่ถ่ายรูปไปเลยเนี่ยน้ำจิ้มเวียดนามจะต้องเป็นไม่เป็นไรกินมันเลยนี่โอ้โหมาเป็นแท่งเลยมากินเหลาไม่ใช่ร้านเหลานะเรียกว่าเหลาเลยแกงเหลาแกงโก้หลานยอที่มีเป็นเหลาเยอะได้ไหมเฮ้ยเยอะเลยอ่ะจะเป็นมันนี่เหลาเวียดนามต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้สุดยอดนะฮะเทเลยใช่ไหมเทเลยอุ้ยนี่ตัวนี้ยิงดิ้นอยู่เลยนี่เลยสุดยอดต่อมาขยังเอามีขยังด้วยเหลาเวียดนามนะฮะสุดยอดเลยเราปิดฝาคู่นะเอาปิดฝาไว้ก่อนนะอย่าเนื้อเขาจิ้มลวกจิ้มเขาใส่จุ่มเอาจะเป็นเหลาเลิศหอมมากนะมันออกหวานๆเปรี้ยวๆอ่ะเฮ้ยมันจะต้องกินไงนี่น้ำซอสมันนี่ต้องบีบใส่เหรอไม่รู้ว่าผมบีบมะนาวใส่ของผมอ๋อมันเปรี้ยวอยู่แล้วเปรี้ยวอยู่แล้วเหรอเออโอ้พี่อย่าพ่นมากปลาไหลอ๋ออย่าพ่นมากใช่ไหมมันแซ่บอยู่นะหม้อนี้ประมาณไม่ถึง200หรอกผมว่าเพราะว่าแต่ว่ามันจะประแพงเนื้อเนี่ยอ๋อแพงเนื้อเนื้อนี่น่าจะหลายบาทเนื้อนี่น่าจะแสนกว่าเนื้อเนี่ยนะ50บาทแต่ว่า50บาทอ๋อแล้วทำไมต้องมีนี่ให้ด้วยครับปุ้นคือคนเวียดนามเลยชอบกินเฟอครับอ๋ออ๋อกินแบบให้อิ่มอะไรเงี้ยกินไปเลยข้าวไม่พอกูกินมาม่าก็ได้นี่มาม่าไปดูไปน้องหรือเอาไปเอาเนี่ยมาจากอะไรนี่มาม่าซองกระดาษเวียดนามนะเมืองโฮชิมินห์แล้วก็เมืองอื่นๆนะบอกว่าพี่ใส่นี่ลงไปเนี่ยมันเหมือนแกงบอลเลยว่ะทูนเขาเรียกทูนอ่ะทูนทอทูนแต่บอลเรียกทูนตอนนี้รสชาติมันเหมือนแกงบอลละแต่ถ้าแกงบอลใช่ไหมคล้ายแกงบอลเหลาแกงบอลเหลาแกงบอลปลาไหลเวียดนามโฮชิมินห์นะโอ้สุดยอดน้ำจิ้มนี่ไม่ต้องเลยจับหัวใช่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 ชิมไหมเดี๋ยวถือกล้องให้ไม่เป็นไรพี่เอาเลยไม่ใช่ผมรอให้เปื่อยกว่านี้นะเปื่อยแล้วเนี่ยเปื่อยแล้วปลาไหลมันเละมากก็ไม่อร่อยอ้าวเหรอเดี๋ยวเราลองดูปลาไหลดูว่าปลาไหลใช่ชิมเลยเป็นยังไงเราจะเป็นรังเกียจครับของพวกนี้100%เขากินได้เรากินได้กินได้เขากินได้เรากินได้นะของอร่อยนะคนไหนรังเกียจอื้ยอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่ามันคืออาหารนะมันเป็นอาหารมันแล้วแต่คนชอบบางคนกินงูกินอะไรกินดูน่าอื้ยมากกว่านี่เนี่ยครับเป็นปลาไหลมันมีมันด้วยนะปลาไหลนะแล้วคุณไม่กินน้ำจิ้มแล้วต้องเลยนะเปรี้ยวเลยเหมือนกินแกงบอลจริงเนื้อหนึบมากสตรีทฟู้ดเวียดนามมิสโฮชิมินห์ซิตี้จากอะไรวะนี่เป็นคล้ายคูนอ่ะก็ให้อย่างเส้นยาทุกบาทเยอะลงให้อย่างเยาวกายเหมือนกินแกงบอลไงมั้งแต่ผักอันนี้มันไม่น่าเข้านะได้ไหมกบมันกรอบๆใช่ไหมมันจะลื่นๆไงแต่เจี๊ยบไม่น่าถูกเปล่าๆเคยอย่างกินหอมแบบกระยังโอ้เขาเรียกอะไรเหลาเวียดนามใช่ไหมไม่ก็เหลาเวียดนามฮะอันนี้เขาเรียกว่างูหรืออะไรปลาไหลปลาไหลท่านชายพามากินร้านนี้โอ้โหอยู่โฮจิมินห์ก้าวหมื่นดองอ่ะประมาณ100เดียวฮะอันนี้เหรอจานนี้100เดียวเลยอันนี้อะไรแนวเนื้อปลาไหลไม่เนื้ออันนี้เนื้อเออวิ่งทั้งหมดหน้าเลยวิ่งทั้งตัวเลยเขาบอกว่าปลาไหลเวียดนามกินสดยังสดอยู่เลยอ่ะนี่กินไงนี่กินไงนี่นะเปิดดูดินี่สุดยอดเลยนี่แล้วน้ำจิ้มนี่เวียดนามต้องมีแบบนี้นะน้ำจิ้มเวียดนามนี่ถ่ายรูปไปเลยไม่น่ากินอ่ะนี่ถ่ายรูปไปเลยเนี่ยน้ำจิ้มเวียดนามจะต้องไม่เป็นไรกินมันเลยเ
มาครับนี่ที่โอ้มาเป็นแท่งเลยมากินเหลาไม่ใช่ร้านเหลานะร้านเหลาเนี่ยเป็นแค่โมร้านเดียวไอ้เลยอ่ะจะเป็นวันที่สามแล้วนี่เหลาเวียดนามต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้สุดยอดนะฮะเทเลยใช่ไหมเทเลย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 โอ้ยนี่ตัวนี้ยิงดิ้นอยู่เลยนี่มาเลยยอดต่อมาขยังเอามีขยังด้วยเราเวียดนามนะฮะสุดยอดเลยเอาปีฝายไปก่อนนะอย่าเนื้อเขาจิ้มลวกจิ้มความใส่ตัวเออเป็นเหลาเลิศนี่มาม่าซองกระดาษเวียดนามนะเมืองโฮชิมินห์แล้วก็เมืองอื่นๆนะว่าพี่ใส่นี่ลงไปเนี่ยมันเหมือนแกงบอลเลยว่ะทูนเขาเรียกทูนอ่ะทูนทอทูนแต่ว่าเรียกทูนตอนนี้รสชาติเหมือนแกงบอลละคล้ายๆแกงบอลใช่ไหมคล้ายๆแกงบอลเหลาแกงบอลปลาไหลเวียดนามโฮชิมินห์นะโอ้สุดยอดเฮ้ยจับหัวใช่ใช่ใช่ชิมแม่เดี๋ยวถือกล้องให้ไม่เป็นไรพี่เอาเลยไม่ใช่ผมรอให้เปื่อยกว่านี้นะเปื่อยแล้วเปื่อยแล้วปลาไหลมันเละมากไม่อร่อยอ้าวเหรอเดี๋ยวเราลองดูปลาไหลดูว่าปลาไหลอาชาชิมเนี่ยเป็นยังไงเราจะไปรังเกียจครับของพวกนี้ 100% เขากินได้เรากินได้กินได้เขากินได้เรากินได้นะของอร่อยนะคนไหนรังเกียจอื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ว่ากันนะครับเพราะว่ามันเป็นอาหารมันแล้วแต่คนชอบบางคนกินงูกินอะไรกินโซดาหรือมากกว่านี่นี่ครับเป็นปลาไหลมันมีมันด้วยนะปลาไหลนะแล้วคนไม่กินน้ำจิ้มแล้วต้องเลยนะเปรี้ยวเลยเหมือนกินแกงบอลจริงเนื้อหนึบมากสตรีทฟู้ดเวียดนามมิสโฮชิมินห์ซิตี้จากอะไรวะนี่มันคล้ายคูณนิดก็ให้อ่ะคือยังยาทุกบาทเยอะลงไงอย่างเยาวไก่เหมือนกินแกงบอลไงมั้งจะผักอันนี้มันไม่น่าเข้านะได้ไหมกบมันกรอบๆเนี้ยมันจะลื่นๆไงกระเจี๊ยบรสชาติถูกเปล่าเคยอ่ะกินหอมแบบกระยังหอมมากนะโอ้ยมันออกหวานๆเปรี้ยวๆอ่ะเฮ้ยมันจะต้องกินไงนี่น้ำซอสมันนี่ต้องบีบใส่เหรอไม่รู้ว่าผมบีบมะนาวใส่ของผมหอมมันเปรี้ยวอยู่แล้วเปรี้ยวอยู่แล้วเหรอเออโอ้พี่อย่าคนมากปลาไหลขออย่าคนมากใช่ไหมนี่แต่มันแซ่บอยู่นะหม้อนี้ประมาณไม่ถึง200หรอกผมว่าเพราะว่ามันจะประแพงเนื้อเนี่ยแพงเนื้อนี่น่าจะหลายบาทเนื้อนี่น่าจะแสนกว่าเนื้อเนี่ยนะ50 บาทแต่ว่า50 บาทอ๋อแล้วทำไมต้องมีนี่ให้ด้วยครับปุ้นคือคนเวียดนามเลยชอบกินเฟอชอบกินอ๋อกินแบบให้อิ่มอะไรเงี้ยไปเลยแทนข้าวไม่พอกินมาม่าก็ได้นี่มาม่าไปดูไปน้องอยู่เอาเดี๋ยวนะไปอยู่ไปย่า